ว้าวว้าวว้าวพาทุกคนมาชมต้นมะม่วงต้นนี้ทุกคนดูสิต้นน้องเล็กนิดเดียวเองนะคะแต่ว่าดูความโดดเด่นที่เขาที่เขากำลังออกดอกค่ะทุกคนค่ะนี่น้องออกดอกแล้วนะคะรู้ไหมเอ่ยว่ามะม่วงต้นนี้คือมะม่วงอะไรน้องคือมะม่วงเบาค่ะทุกคนต้นน้องแค่นี้เองนะคะแต่น้องออกช่อสวยงามออกดอกออกช่อสวยงามมากๆเลยค่ะทุกคนค่ะแต่ว่าออกแค่ยอดเดียวเองนะคะอุ้ยสวยดอกของน้องดูใกล้ๆสวยทุกคนดอกเขาจะเป็นออกสีแดงๆเนาะว้าวสวยจังเลยต้องรอติดตามอยู่นะคะว่าน้องจะออกติดผลไหมต้นเตี้ยแค่นี้ออกดอกแล้วเนาะดูสิดูสิรอยอดตรงนู้นจะออกไหมเนาะแต่เขาออกเป็นยอดใบอะค่ะทุกคนค่ะแต่ไม่รู้ว่าจะออกดอกไหมเนาะไม่เห็นดอกตรงเนี้ยค่ะช่อเนี้ยออกดอก1ช่อนะคะสวยงามจังเลยดอกเขาดูสิจะมีสีแดงแจมๆอยู่ด้านนอกแล้วจังไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะคะเนี่ยเมื่อกี้มาสำรวจต้นมะม่วงที่มี3สายพันธุ์เนาะแล้วก็มาเจอต้นมะม่วงเบาลักจังจะปลูกอยู่ทางเดินที่จะไปเดินข้างๆกำแพงไปนะคะตรงนี้คือทางเดินนะคะข้างกำแพงเนาะปลูกเอาไว้ริมๆเนี่ยค่ะ1ต้นนะคะมะม่วงเบาลักจังเอามาปลูกแค่ต้นเดียวเองนะคะมะม่วงเบาไม่มีเพื่อนแต่ปรากฏว่าน้องก็ติดนะคะเห็นไหมคะน้องก็ติดแล้วก็น้องก็แข็งแรงสมบูรณ์แล้วเนาะแต่ว่าต้นของน้องเตี้ยนิดเดียวเองแต่ว่าน้องก็ออกดอกให้เห็นแล้วค่ะทุกคนตอนนี้ลักจังเริ่มโดนแสงแดดสาดส่องแล้วนะคะถอยมานิดนึงนะคะถอยถอยแล้วแดดส่องแล้วค่ะทุกคนค่ะพาทุกคนมาชมต้นมะม่วงเบานะคะว้าวสวยงามมากๆเลยนักจังไม่ค่อยได้กินมะม่วงเบานะเคยกินอยู่ครั้งหนึ่งจำได้ว่าลูกของเขาเล็กๆเนาะกินกับน้ำปลาหวานอร่อยใช่ไหมนี่แหละนักจังก็เลยพาน้องมาปลูกไว้ในสวนสักหนึ่งต้นนะคะเราจะได้กินมะม่วงเบาแล้วเนาะถ้าน้องออกลูกนะคะติดลูกออกผลนะคะจะได้กินแล้วนะคะ1พวงไม่ใช่1พวง1ยอดตรงนั้นนะคะน่าจะดูซิว่าน้องจะติดผลไหมต้องมาชมในคลิปหน้าแล้วนะคะเดี๋ยวรักจังจะพาเพื่อนมาชมดูว่ามะม่วงเบาที่รักจังถ่ายคลิปในวันที่21เดือนธันวาคมปี2566นะคะเป็นเวลาประมาณจะ5โมงเย็นแล้วเนาะตอนนี้4โมง40นาทีค่ะทุกคนแดดร่มลมตกนะคะรักจังกำลังจะรดน้ำต้นไม้นะคะเพราะว่าถ้าเริ่มรดตอน5โมงเย็นหรือ6โมงก็จะรดไม่ทันนะคะก็จะมืดซะก่อนรักจังก็เลยจะลงมารดน้ำต้นไม้ในเวลานี้นะคะทุกคนก็เลยพาทุกคนมาชมต้นมะม่วงนะคะก็มีมะม่วง3สายพันธุ์ไปแล้วนะคะตอนนี้ก็มีอีก1สายพันธุ์นั่นก็คือต้นมะม่วงเบานั่นเองค่ะว้าวๆๆเห็นดอกของน้องแล้วสวยงามมากๆเลยขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมคลิปนี้จนจบนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ